จีนไม่ได้ลงปกเป็นคอลัมน์มาจีนตอนนี้เรียกว่าเรารับงานที่จีนมากกว่าไทยครับผมก็สวัสดีปีใหม่ไทยครับผมก็ขอให้ทุกคนเที่ยวอย่างระมัดระวังนะครับก็ขอมีความสุขมากๆครับวางแผนไปไหนไหมจริงๆไม่น่าครับน่าจะถ้าไม่ทำงานก็น่าจะนอนอยู่บ้านครับผมไม่แบบว่ามีแบบพาครอบครัวแบบว่าไปทะเลไม่น่าครับจริงๆก็ไปหลายปีที่แล้วก็ไปแล้วเหมือนกับมันก็ไปที่เดิมๆอะไรเงี้ยก็อยู่บ้านดีกว่าครับผมรับงานอาจจะมีครับครอบครัวผมแบบไม่มีนะฮะจริงๆตอนนี้เราเหมือนกับเราค่อนข้างจะไปเที่ยวไหนด้วยกันหลายปีที่แล้วค่อนข้างบ่อยแล้วฮะปีนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่บ้านกินข้าวกันธรรมดาปกติครับผมครับก็แฟนๆในเอ็นเตอร์เทนนะครับผมก็สวัสดีสงกรานต์ล่วงหน้านะครับก็ขอให้ทุกคนเที่ยวกันอย่างระมัดระวังนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับกิจครับความสุขของเราครับครับจริงๆแปลกใจเหมือนกันที่หลายๆคนมีคอมเมนต์ประมาณว่าเรื่องความสูงไม่เห็นทำต่อแล้วหรอจริงๆผมจะบอกว่าเสร็จตั้งแต่ต้นปีแล้วเพราะผมวางแผนวางต้นปีที่แล้วเพราะผมวางแผนว่าจะทำแค่3เดือนเนาะมันเป็นทีซิสด้วยก็คือช่วงมกราถึงมีนาคมนอน3ทุ่มทุกวันกินนมทุกวันออกกำลังกายกระโดดอะไรอย่างเงี้ยทุกวันครับผมซึ่งผลออกมาก็ได้มาทั้งหมด7มิลลิเมตรครับยังไม่ถึงเส้นก็เลยรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปเนาะแล้วด้วยอายุด้วยถ้าเกิดทำหนักไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะส่งผลไม่ดีกับกระดูกซะเปล่าๆครับผมคิดจะเดินหน้าทำต่อไหมไม่หรอกครับไม่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกฮะเดี๋ยวมันสุขภาพเสียตอนที่เราทำเราโหมหนักขนาดไหนแบบต้องแบบไม่ได้เรียกว่าหนักมากไหมครับก็ถือว่าหนักนะฮะทุกวันก็คือ90วันเนาะ90วันก็คือเราจะกินนมอย่างน้อยวันละ1ลิตรไปเล่นพวกกระโดดเขาเรียกไงแทมโพลีนกระโดดแทมโพลีนทุก40นาทีประมาณทุกวันแล้วก็นอน3ทุ่มทุกวันมันก็เลยเป็นเหตุทำให้ตอนช่วงต้นปีเราไม่ได้รับงานอะไรเลยฮะครับผมเพราะมันเป็นคอมมิตกับตัวเองว่าต้องนอน3ทุ่มครับแล้วรู้สึกแบบท้อแบบเลิกทำจะไม่ทำแล้วอย่างนี้ไหมจริงๆถามว่าท้อไหมมีท้อครับแต่สุดท้ายมันเหมือนกับ3เดือนเนาะเราตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วมันเป็นโปรเจกต์จบมหาวิทยาลัยด้วยเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะให้ทำก็เลยกัดฟันจนจบ90วันได้ถึงแม้ว่าความสูงมันจะได้ออกมาได้เล็กน้อยก็ตามผลมันออกมาไม่ค่อยดีแบบนี้ฮะเรารู้สึกเฟลมั้ยคะว่าเราแบบทำไมเราสูงขึ้นได้แค่นิดเดียวเองทั้งที่เราแบบเต็มที่มากเลยคือมันด้วยธรรมชาติร่างกายคนเราด้วยเนาะพอเราเริ่มศึกษาข้อมูลมันก็มีความแบบเผื่อใจไว้นิดๆอยู่แล้วอะครับแล้วพอมันออกมาแบบนั้นจริงๆก็เฟลแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ฮะก็ต้องมีใช้ชีวิตต่อไปครับผมแล้วมีผลต่องานเราไหมคะว่าเราแบบความสูงเราไม่ได้หรืออะไรเงี้ยมันกระทบไหมไม่กระทบนะฮะเพราะตัวผมเองก็ก็ทำงานในวงการด้วยความสูงเนี่ยแหละมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเรารู้สึกว่ามันจะแค่กระทบช่วงนั้นตรงที่ว่าเรารับงานพวกแบบละครหรือว่าซีรีส์ไม่ได้เลยแต่ว่าอีเวนต์ก็ยังมีเรื่อยๆครับช่วงนั้นเอาเวลาให้กับการทำทดลองนี้ทั้ง3เดือนเลยใช่ครับแล้วพอจบตรงนั้นก็ไปถ่ายซีรีส์ที่จีนต่อแล้วก็บินกลับมาถ่ายซีรีส์ไทยเรื่องนึงแล้วก็กลับไปถ่ายซีรีส์ที่จีนต่อปีนั้นก็เลยเหมือนจะหายไปทั้งปีเลยครับผมก็คือปีที่แล้วคิดที่จะกลับมาทำต่อมีจุดคิดขึ้นมาว่าแบบอยากจะกลับมาทำไม่น่ามีแล้วครับเพราะว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆกระดูกมันก็จะปิดเรื่อยๆครับครับผมแล้วก็อยู่ตรงนี้ก็โอเคแล้วอยู่ตรงนี้ก็ครับผมก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละงานที่จีนเป็นงานที่จีนครับก็ถ่ายอย่างที่บอกอย่างที่ทราบไปแล้วนะครับก็คือถ่ายซีรีส์ไปแล้ว2เรื่องปีที่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็รอออนแอร์อย่างเดียวแต่ยังไม่แน่ใจว่าออนแอร์เมื่อไหร่แต่คาดว่าน่าจะภายในปีนี้ครับผมตอนนี้เรามีกี่เรื่องทั้งหมด2เรื่องครับ2เรื่องแรกจบไปแล้วเรื่องแรกไม่ครับยังไม่ออนทั้ง2เรื่องเลยใช่ครับใช่จริงๆโชคดีที่ทางกองเขาก็มีล่ามให้เนาะแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องการต่อบทนิดหน่อยเพราะว่าเขาก็เป็นคนจีนทั้งหมดเลยนักแสดงแล้วพอเวลาเราต่อบทเนี่ยมันก็จะลำบากมันจะอิมพอไว้อะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำการบ้านไปแม่นมากๆต้องท่องบทแบบท่องกระจายเลยครับในการตอบรับแฟนๆที่รอคอย
ดีดีดีครับเขาก็รู้สึกดีใจกับเราที่เห็นเราแบบเริ่มก้าวเข้าสู่วงการของที่บ้านเขาครับผมมากขึ้นไหมครับแฟนมากขึ้นไหมเหรอเพราะมันยังไม่ได้ออนแอร์เนาะผมอาจจะยังตอบไม่ได้ว่ามันมากขึ้นหรือเปล่าครับก็แบบมีวิธีรับมือไหมถ้าเกิดแฟนมากขึ้นจะมีแบบวิธีการดูแลให้ทั่วถึงยังไงอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะต้องไปตาดาบหน้าเอาครับผมมันต่างกันมากเลยกับไทยกับจีนเลยหมายถึงกองถ่ายใช่จริงๆถ้าภาพรวมแล้วรู้สึกว่าไม่ต่างกันมากเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วหน้าที่ในกองถ่ายมันก็เหมือนกันหมดอย่างเช่นคนที่เสียงดังคุ้มหน้าที่หน้างานทั้งหมดก็คือผู้ช่วยผู้กำกับคนที่ดูแลภาพรวมทั้งหมดก็คือผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามีอย่างนึงที่โหยอมที่ประเทศจีนมากๆคือเขาตรงเวลามากๆครับผมใช่3-4 เดือนใช่ครับอยู่ยาวเลยเพราะว่าที่จีนเขาจะถ่าย7วันเลยครับ7วันต่ออาทิตย์ไม่หยุดเลยใช่สนุกดีสนุกดีครับสนุกครับเป็นประสบการณ์ใหม่ดีแล้วพวกแบบฉากอะไรอย่างเงี้ยอลังการมากครับถามเรื่องนี้ค่ะมันมีข่าวมาว่าหลายคนนะครับคนไทยต่างชาติที่ไปเป็นนักแสดงโกอินเตอร์ที่จีนครับถ้ามีเรื่องแรกปุ๊บค่าตัวเท่านี้พอเรื่องที่2ปุ๊บค่าตัวจะเท่าตัวเลยของผมจะเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเราอาจจะไม่ได้มีแบบโอ้หน้ามือเป็นหลังมือขนาดนั้นเพราะด้วยประสบการณ์ด้วยความที่เราดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ที่เราได้รับมันก็เป็นที่น่าพอใจกว่าก็โอเคนะครับโอเคมีปรับขึ้นไหมมันก็ครับมีขึ้นครับมันก็ตามด้วยประชากรด้วยความใหญ่ของวงการเขาเนาะครับผมอะไรนะเรื่องแรกถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วเรื่องที่2ก็ถ่ายเสร็จไปแล้วเหมือนกันครับค่าตัวมันต่างกันมากก็ต่างกันคือต่างกันก็ต่างกันครับแต่อาจจะไม่ได้มากมายขนาดนั้นครับเท่าตัวแบบดาราต่างชาติที่ไปอยู่ที่จีนคนอื่นคิดว่าไม่นะคิดว่าไม่ครับผมแต่ก็แฮปปี้แฮปปี้คุณแม่ช่วยดูคิวคุณพ่ออะไรใช่ก็ดีครับแต่ก็อาจจะมีตะกุตะกักนิดหน่อยเพราะว่าทุกคนเลยก็ใหม่หมดเลยก็เดี๋ยวก็ต้องเรียนรู้กันไปครับผมใช่คุณแม่กับพี่สาวพอพูดได้ครับผมก่อนเวลาดีลงานที่จีนก็อาจจะโล่งใจในระดับหนึ่งที่ทั้งสองคนเขาจะไว้ใจได้เรื่องภาษาแล้วคนดูคิวครับว่ามันดีทั้งนั้นแกคิวหลักคือคุณแม่ครับแต่พี่สาวจะดูเรื่องแบบคิววันต่อวันอะไรเงี้ยนัดพวกเรียนคลาสต่างๆครับมันมีอุปสรรคในแบบคิวแบบหลุดมีอะไรอย่างงี้บ้างไม่มีนะฮะถ้าเรื่องคิวหลุดเนี่ยจะไม่มีแต่อาจจะเป็นเรื่องของการแบบบางทีคุยกันแล้วมันจะมีเปลี่ยนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องตามนั้นไปครับผมแต่คุณแม่ถือว่าช่วยได้เยอะกับการงานจริงๆช่วยได้เยอะครับทั้งชายทั้งคุณแม่ทั้งพี่สาวเลยครับคุณแม่เขาจะไปกับผมตอนเรื่องแรกพี่สาวไปกับผมตอนเรื่องที่2ครับเรื่องที่2คุณแม่ไม่ได้ไปครับคุณแม่อยู่ที่ไทยใช่เพราะว่าคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วมันโฟลว์ไปกับการทำงานแบบครอบครัวเราคุยกันได้เรื่องแบบไม่ได้มีการเป็นผู้จัดการส่วนตัวกับนักแสดงอะไรใช่ครับก็โฟลว์ก็โฟลว์เรื่องนี้มันก็จะมีพวกแบบและพอมันโฟลว์ไปมากเลยพอมันเป็นความครอบครัวเนาะบางทีก็จะมีแบบเถียงกันนู่นนี่นั่นบ้างตามภาษาเนาะแต่ก็ดีครับดีก็งานไปได้ด้วยกันได้ด้วยดีครับผมสกรีนนะอ๋อจริงๆจะเป็นทุกคนเลยครับทุกคนแม้แต่ผมเองถ้าผมจะเป็นเรื่องบทถ้าคุณพ่อก็จะเรื่องแบบข้อตกลงสัญญาอะไรอย่างเงี้ยครับคุณแม่ก็จะเรื่องคิวงานใช่ครับก็เรียกอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันครับครับผมถ้าตอนนี้เลยนะครับที่ไทยก็จะมีเรื่องที่ขอจากฟ้านะครับฉายทุกวันพุธทางช่อง GMM 25นะครับเวลา 20:25 แล้วก็จะมีซีรีส์จีน2เรื่องยังไม่แน่ใจเรื่องมันออนแอร์เหมือนกันแต่คาดว่าจะภายในปีนี้ครับผมแล้วก็มีโปรเจกต์ไทยอีก 2-3 โปรเจกต์ครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายทะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ